ไม้สามขาไม้สามทูดีอีกแล้วนะครับเพิ่งมาใหม่เดี๋ยวมาดูว่ากว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่นะครับทำไมเนื้อแดงดีจังลุงเดินครับเดินครับประดูคล้ายประดูเลยเนาะไม้สามทูดีนะครับง่ายได้ไหมเหลือท่านไหนอยากได้เอาไปทำโต๊ะเอาไปทำโอ้โหแผ่นนี้สวยยาว7ศอกกว่าอ่ะลองวัดดูก่อนว่าเท่าไหร่นะครับเผื่อท่านไหนสนใจไม้จามทุรีนะครับผมไม้แก่นดำเนี่ยไม้แก่นดำ3.60 เมตรนะครับความยาว3.60 เมตรเป็นธรรมชาติไม้เก่าด้วยเนี่ยเนาะเป็นไม้เก่าต่างหาก60 เซนกว้าง60 เซนประมาณเท่าๆกันนะครับประมาณเท่าๆกันยาว3เมตรเนาะ3เมตร60กว้างอยู่ที่60เซนประมาณนี้นะครับโอ้โหท่านไหนอยากได้เอาไปทำโต๊ะนะชุดใหญ่เลยนะเนี่ยเป็นชุดใหญ่เลยนะครับไม้แก่นดำด้วยนะลูกเนาะแก่นดำดิโอ้อะไรยังสวยเนี่ยสวยเนาะเนาะเนี่ยนะครับนี่2เมตรนี่นี่2เมตรแล้ว2เมตร2เมตรก็กว้างน่าจะ60เซนนั่นแหละครับเนาะประมาณใกล้เคียงกันนะครับที่ว่า2เมตรก็มีอยู่2แผ่น3แผ่น4แผ่นโอ้ยมียาวเลยนี่หลายแผ่นนะครับผมท่านไหนอยากจะเอาไปทำโต๊ะหรือจะให้ลุงทำให้นะครับออเดอร์มานะครับแล้วจะประดู่เสาต่อนู่นประดู่เสาต่อก็มีอ้าวลุงเดี๋ยวบอกราคากันเท่าไหร่นะแผ่นยาวที่ว่า3เมตรนะครับแล้วก็หน้ากว้าง60เซนเนี่ย3 เมตร 60 นะครับผมเท่าไหร่ครับ 3,500 แผ่นละ 3,500 อีนุ่น 1,500 อีนุ่นนะ 1,500 อันนั้น 1,500 2.10 เมตรยาว 2.10 เมตรนะครับความยาว 1,500 อันนี้เหมือนกันเนาะเหมือนกันอันนี้ก็ 1,500 ครับโอ้โหความกว้างก็ประมาณ60เซนความยาวอยู่2 เมตรเท่าไหร่นะลุง2.10 เมตรแผ่นละ 1,500ยืนราใช้อันนี้ 3,000 นะครับตัวยาวนี่ 3,000 น่าใช้มากนะครับไม้เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะแก่นดำแก่นดำแก่มากแก่มากนะครับเป็นไม้ที่อายุดีนะครับผมไม้แก่โอเคครับผมเราไปดูอีกส้นนึงคือทําเสาต่ออยู่ก็ดูเอ้าเสาต่อไม้คนครับอันนั้นเขาก็ผ่าเรียบร้อยเนาะไอ้คนนั้นไปถอนได้ไม้มันยาว8 ศอกเนี่ยเหรอไปถอนไม่ได้ไปดูอ่ะอ๋อมาถ่ายกบก็ดูอ่ะถ่ายกบก่อนเนาะโอ้มีเข้ามาตลอดนะครับผมไม้ของลุงเขาหน้า12แล้วเนี่ยวุฒินึงเนี่ยโอเคทำเสาต่อได้อันนี้ทำเสาต่อได้ยาวก็ยาวมาดูยาวเกือบ2.20 เมตรเกือบ2.20 เมตรนะครับใช่โอ้มีหลายท่อนเป็นเสาประดูเสาต่อได้นะครับผมเสาละเท่าไหร่ครับนะ2,500 2,500ไม้ประดูถูกตายเอารถมาใส่เอานะครับ2,500เอารถของลูกค้ามาใส่เอาเลยใส่ดูเลยแหละเออนี่เป็นเสาต่อได้ครับไม้ประดูนะครับผม2,500นะครับผมรายละเอียดประมาณนี้นะซอยทำพื้นซอยทำมุ้งกบก็ได้เป็นซอยต่างสวยๆนะไปทำมุ้งกบใหญ่ๆตัวเนี่ยหอนเนี่ยหรือว่าจะเอาไปซอยเอาทำเอาก็ได้ทำพื้นมุ้งกบเลยหมดเนี่ยต้นละ2,500ถูกมากเอาไปเลยเอาไปใส่เอาไปตกแต่งดูแก่นเนื้อดีแก่นดีประมาณนี้นะครับผมโอเคนี่อาจารย์ธุลีทั้งนั้นนะเพิ่งผ่าเสร็จนะครับอันนี้ว่าเท่าไหร่นะลุงเริ่มต้นราคาอันนี้ก็1,500โอ้ยมาเลือกเอาครับมาเลือกเอาหรือจะให้ส่งแล้วแม่ใกล้เคียงนะแถวภาคกลางนะส่งให้ได้นะครับเดี๋ยวหารถส่งให้แต่ถ้าโต๊ะชุดใหญ่ๆนะครับผมออเดอร์มานะครับเดี๋ยวให้ลุงเขาทำให้ติดต่อนะครับติดต่อแอดมินได้เลยนะครับเพราะว่าลุงเขาไม่รับเชื่อไม่รับส่งเขาติดงานเขางานเขาเยอะเขาให้แอดมินนะครับลุงเกษตรเนี่ยเป็นคนประสานงานให้นะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงนะครับถ้าอยู่ไกลนะครับจะหาคนส่งให้แล้วกันแผ่นยาวขึ้นใหม่เยอะนู่นกำลังสายอย่างดีนะครับขึ้นใหม่ชุดใหม่อีกแล้วเดี๋ยวลุงเกษตรจะมารีวิวให้ดูเรื่อยๆนะครับเอาลุงหาลูกค้าเอาหาอันไอที่ว่ายาว1.20 เมตรให้หน่อยนะครับ